สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะอยู่กับเกมเกาหลีกันบ้างนะฮะสำหรับเกมนี้ชื่อว่าชินนะครับผมเป็นเกมแนว MMORPG นะครับที่จะให้เราเนี่ยนะฮะได้รับบทเป็นตัวละคร4สายอาชีพด้วยกันนะครับได้แก่อาชีพ Warrior นะฮะ Wizardซัมมอนเนอร์นะครับแล้วก็แอสซัสซินนะฮะซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยนะครับก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะฮะก็ยังมีระบบอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นพร้อมๆกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง นะครับสำหรับเกมนี้ณตอนนี้ตัวเกมก็ยังเปิดให้ทดสอบอยู่เท่านั้นนะครับแล้วก็ใครอยากโหลดเล่นเนี่ยนะฮะลิงก์โหลดใต้คลิปด้านล่างจัดไปเลยละกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมๆกันนะฮะนะตอนนี้เนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะครับกดเข้าไปเลยนะนะฮะแล้วนี่นะครับอาชีพก็มีให้เลือกตามนี้นะครับ1 2 3 4ครับ4สายอาชีพด้วยกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอริเออร์นะฮะนี่วอริเออร์นะครับผมของเราเฮ้ยเหมือนมันให้เลือกแบบว่าสายป้องกันกับสายโจมตีป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่ชัวร์จริงๆเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะครับมาต่อไปครับอาชีพต่อไปอันนี้น่าจะเป็นวิสาทนะครับนี่วิสาทสาวสวยนะครับโอ้โหสุดยอดอาชีพต่อไปครับนี่อันนี้ไม่แน่พลาดนะฮะน่าจะเป็นแอสซาซินแน่นอนครับผมนี่อันนี้ก็มีให้เลือกได้เหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วแต่นะลองเลือกดูแล้วกันนะครับอาชีพถัดมาครับนี่ผมว่าน่าจะเป็นซัมมอนเนอร์นะครับผมเป็นเด็กสาวน้อยน่ารักน่ารักนะครับผมยาวบ้องแบ๊วเลยทีเดียวเชียวนะครับผมจะเลือกอาชีพไหนดีวะคืออยากเล่นตัวผู้หญิงนะครับผมชอบเล่นตัวผู้หญิงอยู่แล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเล่นอาชีพนี้ละกันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นวิสาหรือซัมมอนเนอร์นะสองอย่างนี้นะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวจะเลือกตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมยังไม่เคยเล่นนะครับก็เข้ามาเล่นแบบงมๆไปพร้อมๆกันนี่แหละคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนโอเคนี่เรียบร้อยตั้งชื่อแล้วเดี๋ยวมาเลือกหน้าตากันหน่อยฮะนี่หมุนตัวดูได้ครับภาพนี้บอกว่าสวยเลยนะภาพเกมแบบคือสวยน่าเล่นน่ะนะครับเป็นเกมที่แบบว่าพี่เกาหลีนี่ทำออกมาแต่ละเกมนี่สุดยอดจริงๆฮะเลือกหน้าไหนก็ได้อะสวยหมดเลยนะครับผมเอาหน้านี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูทรงผมกันหน่อยครับปั๊บโอ้โหผมทรงผมสั้นผมยาวก็ว่ากันไปฮะอันนี้หูยาวเหมือนเป็นเอวด้วยนะเอาทรงผมนี่แหละครับแล้วก็สีผมสีเขียวไม่ไหวสีนี้ได้อยู่สีนี้ก็ได้ครับแล้วครับเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปพร้อมๆกันนี่อันนี้ดูเต็มตัวมีชุดแค่นี้ครับผมโอเคเอาล่ะไปเลยครับกดเข้าไปนี่ต้องบอกว่าตัวเกมนี้เนี่ยนะฮะตอนทดสอบนะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ VPN ใดๆเลยนะครับโหลดเข้ามาแล้วก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับชิลๆมากเกมนี้นี่มีให้ปรับอะไร 2D 3D ได้ด้วยเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงฮะมันโหลดอะไรสักอย่างนึงนะครับมาแล้วโฆษณานั่นเองเดี๋ยวผมจะกด 3D เลยนะนี่มันเป็น 3D นะครับกดรับเควสครับผมมุมกล้องก็หมุนได้ครับนี่หมุนได้อย่างนี้เลยโอ้โหหมุนดีชิบหายเลยว่ะนี่หมุนดูครับหมุนดูวิวครับเราจะไปรับเควสแรกกันนะฮะไปเลยครับผมนี่มาชิมเตียวนัตคุณคุณเกษตรโอดีเอเกชินจิมูรุเกตโอ้ภาพสวยสดงดงามฮะคนหายไปไหนหมดวะโอ้อยู่นี่ไงว้าวนี่คือนางฟ้าฮู้รับของรางวัลไปเลยนี่อันนี้ทำอะไรวะเนี่ยปั๊บกดมาดูที่กระเป๋าหน่อยชุดใหม่ใช่ไหมเย่ได้แล้วเรียบร้อยเลื่อนครับเลื่อนลงอันนี้ปลดล็อกเหมือนกับแบบว่าปลดล็อกอะปลดล็อกช่องใส่ของนะครับให้มันเยอะขึ้นนะฮะอันนี้มันก็ให้เราทดลองอยู่นะครับสอนเรื่อยๆฮะโอเคกดออกไปอุ้ยอุ้ย
มันติดตรงนี้โอเคเรียบร้อยอ่ะกดออกมาครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ด้านล่างหน่อยนะเดี๋ยวกดมาดูที่ซองจดหมายก่อนครับว่ามีอะไรแจกเราบ้างนะฮะหลังจากที่เข้ามาเล่นสีเขียวหรือสีแดงวะเนี่ยเออสีเขียวหมดแล้วเหรอโอเคอันนี้คือมันรับให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปไปเลยรับเควสต่อครับยังเริ่มต้นอยู่นะยังไม่มีอะไรออกมานอกเมืองแล้วโอ้ขี่มังกรมาเลยทีเดียวครับไม่รู้ไปไหนนะฮะมาแล้วมาแล้วมาที่เมืองแห่งนี้กดสคิปข้ามเลยครับนี่มาเกิดตรงนี้อุ๊ยทำไมแต่ละคนเขามีปีกกันหมดเลยแล้วตัวผมอ่ะมีปีกหรือเปล่าไม่มีนะเออครับเขามาจากไหนกันเล่นไปเรื่อยครับรอดูโอ้โหมีม้าขี่เรียบลงเรียบร้อยเย้อันนี้กดสคิปข้ามครับจะได้รวดเร็วไปเลยจ้าอึบมีกระตุงกระตุกค่อนข้างพอสมควรนะนะครับสเปคเกมค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะกินค่อนข้างเยอะเลยนะเย่เรียกของใหม่มาใส่แล้วอุ้ยตกใจโอ้โหปีกสวยมากตอนนี้ยังวิ่งรับเควสกันอยู่นะครับยังไม่ได้แบบว่าออกไปต่อสู้ที่ไหนเลยมาทำความรู้จักกับ NPC ในเมืองกันก่อนนี่มีชุดใหม่มาแล้วนี่กดไซส์สิโอ้โหปีกสุดยอดมาแล้วจ้าโจมตีอุ้ยไม่ได้โจมตีอัตโนมัติด้วยฮะเราต้องจัดการเองเรียบร้อยสคิปข้ามเลยนี่ไม่ดูครับเนื้อเรื่องนี้กดเควสต่อไปจัดการกับไอ้เจ้านี่นี่แน่นี่แน่อุ้ยอะไรเนี่ยโจมตีครับโจมตีนี่นี่แน่เรียบร้อยเย้รับเควสต่อไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยว่ะภาพสวยมากเขามีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงวิ่งตามหลังนะครับมีมงมีหมาอะไรอย่างนี้นะจัดการเพื่อนโอ้โหกระตุกใช้ได้เรียบร้อยยังเควสนี้เรียบร้อยหรือยังนี่เรียบร้อยแล้วไปไปต่อไปต่อเก็บหญ้าหญ้าหรือดอกไม้ไม่แน่ใจเลเวล5แล้วครับมาดูที่นี่นี่คืออะไรสกิลครับผมโอเคนี่คือการอัพสกิลนะฮะนี่เราอัพได้อัพได้อัพให้หมดเลยอัพเท่าๆกันผมไม่รู้จะอัพอะไรครับก็อัพอย่างนี้แหละนะฮะโอเคหมดแล้วไปต่อไปส่งเควสต่อก็เกมมือถือที่ทำออกมานะตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแนววิ่งเควสแบบนี้แหละนะฮะนี่มันออกแบบมาเพื่อให้มันเล่นง่ายนะครับผมคราบไปเลยนี่สกิปข้ามส่งเควสที่ไหนต่ออันนี้คืออะไรอ่ะกดรับได้ป่ะรับได้
มาหยุดอยู่นี้ทำไมอ่ะเออเราอยากได้ปีกเหมือนทุกท่านจริงๆเลยเอาตรงไหนเนี่ย ครับวิ่งส่งเควสต่อมาตีตัวนี้ใช่ไหมเนี่ย6ตัวโอเคออโต้แล้วครับนะตอนนี้ฮะเราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับปล่อยให้มันออโต้จัดการเองเลยกระโกงสกิลปล่อยให้พร้อมเรียบร้อยครับแล้วก็วิ่งไปรับเควสอื่นต่อได้เลยนะฮะเย่ครับไปเลยจ้าเฮ้ยมีลูกไฟเป็นสกิลเรานี่เองฮึสคืออะไรครับอ๋อกดเลื่อนนะฮะเลื่อนดูนะครับมันจะเปิดให้ได้มันจะเปิดให้เห็นอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยส่งเควสถัดไปชิปคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปมาเล่นต่อนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บเลเวลก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อยนะฮะเป็นรูปแบบเกมเพลย์คร่าวๆนะครับโอ้มเรียบร้อยสาวน้อยมีอะไรโผล่มามาแล้วอ้าวนึกว่าจะไปต่อสู้ไม่ใช่ชินะคาโอรุเกโอนาชิบงินโซเกดราโกนคนเกาหลีก็มาทดสอบเยอะเหมือนกันนะเกมนี้ฮะอ้าวไปส่งเควสสิเพื่อนกดไปโดนมอนเตอร์นะเมื่อกี้รอดูอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ปงปีกอะไรอย่างนี้นะครับยังไม่ได้นะคาระวะลูกปั้นอึ๊ดนี่มันคืออะไรอึ๊บเรียบร้อยครับเอาล่ะเลเวล7แล้วด้วยมีแหวนไม้ใส่แล้วใส่แหวนครับผมนี่ความสามารถก็เพิ่มขึ้นมาครับชิบเย่ไปต่อเลยส่งเควสต่อวิ่งไปแล้วมอนเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่มอนเตอร์นี่มันหินมองยังไงเป็นมอนเตอร์วะเนี่ยแรกๆก็เล่นแบบเรื่อยๆเฉยๆเอื่อยๆอย่างนี้นะนะครับต่อๆไปเรื่อยๆก็ถ้ามันมีอะไรแบบกดล็อกอะไรทุกอย่างแล้วนะครับเรารู้ทุกอย่างก็มันก็น่าจะสนุกขึ้นมันขึ้นนะครับผมสำหรับตัวเกมนะฮะมีฟังก์ชันตีบวกมาจัดการให้แล้วตีบวกครับกดนี่แน่นี่บวก2บวก3บวก4บวก5บวกได้แค่5ครับนะตอนนี้ล่ะเรียบร้อยอันนี้คืออะไรสกิลเรียนได้อีกนี่
พราะว่าตอนนี้เราเลเวล7แล้วใช่ป่ะเราก็เรียนได้ถึงเลเวล7เหมือนกันนะครับสำหรับสกิลเนาะและอันนี้ล่ะอันนี้คือความสำเร็จนะครับเข้ามากดรับกันด้วยนะฮะไปส่งเควสต่อเย้ yeah. ไปยังพื้นที่อื่นต่อยี่โอ้เควสเข้ามาสู่เควสครับอันนี้คือบอสสำหรับด่านนี้ใกล้ตายแล้วนิดเดียวเย้เรียบร้อยเควสเควสเควสยังไงกดต้องกดเองด้วยนี่คืออะไรเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกดข้ามครับผมต่อหินนะฮะให้หินอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมเอาล่ะเลเวล8แล้วจริงๆ대단하세요ยี่คือมันกาดูรุกเฮโอชอนเจนไปต่อจ้ะหูยปีกสวยเหลือเกินเข้ามาในเมืองดูมีกระตุกกระตุกนิดๆนะเนื่องจากว่าน่าจะเจอคนเยอะอะไรประมาณนี้นะครับพอไม่ค่อยเจอคนเยอะก็รู้สึกว่าก็ไม่กระตุกมากโอ้ยกดสคริปต์แล้วกันวิ่งส่งเควสอยู่นี่แหละเย่รอดูอยู่ว่าจะได้มาเมื่อไหร่เฮ้ยไปไหนอ่ะนี่มันทำอะไรวะเนี่ยเอ้าลงมาที่ไหนเนี่ยดันเจียนเหรอเอาล่ะจัดการเลยเพื่อนฝูงนี่โอ้มลงมาดันเจียนครับไหนลองปรับมุมกล้องอีกหน่อยได้ป่ะมุมกล้องปรับแบบนี้ก็ได้หุ้ยกดเรียบร้อยอันนี้คือเป็นการแบบว่าล็อกมุมกล้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนี่ไงเปิดประตูเลือดลดเราเพิ่มได้อีกป่ะเนี่ยโอ้เจอลุมเพียบเลยมีเพิ่มเลือดอยู่ตวงหลังจัดการมันนี่ไงเรียบร้อยล่ะอันนี้คือบอสของจริงครับผมนี่โอ้โหเลือด5หลอดมาไม่กลัวไม่กลัวอ
ใกล้แล้วอีกนิดเดียวเย้โอ้โหของหล่นเพียบเก็บครับผมเก็บให้หมดนี่เย้ลงมาตรงนี้ทำให้เรานั้นได้ของเยอะแยะมากมายเฮ้ยได้ขนมไปกินว่ะส่งเควสครับผมเสร็จแล้วสำหรับเควสนี้ชิปดีเอ้ยรองเท้าเกรด B ครับมาเจอรูปปั้นอีกเหรออ๋อไม่ใช่ชุบเย่เลเวล9แล้วอุ้ยมีปีกบินขึ้นข้างบนครับว้าวมาที่แห่งนี้โอ้โหแล้วก็ปีกก็หายไปครับครับดูท่าทางแล้วก็น่าจะยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเผื่อเราจะได้แบบว่าปลดล็อกทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ได้ของนู่นนี่นั่นมานะครับนะฮะก็เล่นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะเดี๋ยวผ่านเควสนี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นใหม่ครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตในส่วนของตัวละครนะฮะว่าพัฒนาไปถึงไหนเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเจอกันอีกทีครับวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะจัดอีก1รอบสำหรับเกมนี้นะครับโอ้สวยอ่ะจ๊ะสิไปเลยลงไปข้างล่างต่อครับเดี๋ยวส่งเควสเสร็จก่อนเย้เหาะได้ชิปส่งเควสจ้าโอ้โหเลเวลอัพแล้วอ้าวยังทำไมผมมองว่าเลเวลอัพวะเอาไม่ถึงเลเวล10เลยดีไหมเนี่ยเผื่อมันจะมีอะไรปลดล็อกมานะเลเวล10เลยแล้วกันวิ่งมาส่งเควสที่นี่ครับเลเวล10ของจริงครับรับของรางวัลโอเคก็ยังไม่มีอะไรครับหลังจากที่เลเวล10เนาะนะฮะอันนี้มันจะมีมาสอนฟังก์ชันใหม่นะครับพอเลเวล10ก็จะมาสอนเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้โอเคกดรับของน่าจะเป็นพวกออนไลน์วันลงวันแรกอะไรประมาณนี้เนาะเอาล่ะเมื่อกี้นี้น่าจะแบบว่าเล่นกี่นาทีกี่นาทีได้เท่านี้นะครับ30นาทีได้ยา60 90 120ก็ตามระยะเวลาครับมันก็จะแจกไปเรื่อยๆนะฮะก็ลองเข้ามาดูแล้วกันครับสำหรับตัวเกมนี้ผมจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่นะครับผมดูฮะตัวละครเรานี่ช่างน่ารักหน้าตาแบบบ้องแบ๊วสวยใสขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูครับว่าจะมีปีกมีม้ามีอะไรมาใส่หรือยังนะฮะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับผม